ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ในชุดสีสันสดใสสีแดงค่ะงานเรดปาร์ตี้ของ A41 ค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะโอ้เต็มไปด้วยผู้นำที่ประสบความสำเร็จค่ะ A41 มีการจัดงานมอบเข็มเกียรติยศครั้งแรกค่ะนะคะที่โรงแรมเอ็นซิริค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่สำคัญค่ะแต่ละท่านมาในชุดราตรีหรูสีแดงค่ะตอนนี้เรามาพบกับผู้นำท่านแรกกันค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยนะคะสมคิดโสนรินทร์ค่ะแม้วันนี้ขึ้นรับเวทีใหญ่จัดเต็มแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะพี่เจนวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะแล้วตอนเช้าใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดนักธุรกิจค่ะชุดนักธุรกิจในงานโมเมนตัมค่ะเป็นงานของบริษัทค่ะบริษัทอัยราแพเน็ตค่ะพี่เป็นการขึ้นรับรางวัลกี่ครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่2แล้วค่ะครั้งที่2ตื่นเต้นมั้ยครั้งที่2ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่นะครั้งแรกค่ะครั้งแรกแล้วกลับคืนนี้ละคะเรดปาร์ตี้สีแดงเนี่ยเป็นไงบ้างอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากค่ะพี่เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ใส่ชุดราตรีสีแดงค่ะนี่คือความสำเร็จนะคะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วที่สำคัญเป้าหมายจากนี้ไปว่าเป้าหมายจากนี้ไปก็คือต้องทำให้มากกว่าเดิมค่ะทำให้มากกว่าเดิมเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะสักประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อก็สักเดือนละแสนจิ๊บจิ๊บพอไหมพี่เจนนะคะก็ต้องมาดูว่าพี่น้อยของเราสมคิดโสนรินจะไปถึงเป้าหรือไม่นะคะค่ะอยากฝากทิ้งท้ายถึงอาชีพเก่าต้องบอกว่าสาวโรงงานเพราะงั้นฝากถึงสาวโรงงานนิดนึงฝากถึงสาวโรงงานแม่ค้าต่างๆนะคะที่ว่ากำลังคิดว่าลำบากกันอยู่นะเนาะเพราะว่าเคยทำมาก่อนถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเราไม่คิดสิ่งใหม่ๆเราก็ยังจะอยู่แบบเดิมๆอยู่อะค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงแตกต่างสิ่งที่เราเป็นอยู่อะค่ะพี่เจนแล้วตอนนี้เสี่ยงไหมถ้าเกิดว่าเรามาจากสาวโรงงานกระโดดมาทำธุรกิจเนี่ยไม่ค่ะตอนนี้ธุรกิจตัวนี้คือno staff no stock no risk แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเราทำไม่มีการลงทุนใช่ค่ะค่ะเพราะงั้นก็สามารถมาได้เลยใช่ค่ะมาได้เลยถ้าใครคิดว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากประสบความสำเร็จก็ให้มาได้เลยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะคุณน้อยนั่นเองนะคะสมคิดโสนรินทร์ค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อเธอได้ค่ะไม่ใช่เฉพาะสาวโรงงานนะคะคนที่ตกงานหรือว่าคนที่ว่างงานทุกอาชีพทุกการศึกษาสามารถติดต่อมาได้ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณสิรินพรนะคะที่ฉันลืมชื่อเลยคุยกันทุกวันค่ะคนนี้บอกต้องบอกว่าวันนี้รับรางวัลใหญ่ของอัยราแพเน็ตบนเวทีโมเมนตัมค่ะนะคะก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวยสดใสเฉิดฉายใช้ไลน์สีแดงค่ะวันนี้ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองได้ขึ้นอีกมาตำแหน่งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้งานโมเมนตัมก็รับตำแหน่งใหญ่อยู่คนเดียวนะคะเด่นอยู่คนเดียวนะคะก็เลยมีคือตำแหน่งเพอร์สตาร์นะคะเบอร์สตาร์ของอัยราแพเน็ตนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป้าหมายต่อไปนะคะก็ซัพพลายสตาร์ประมาณเดือนสิงหาปี62แน่นอนอ๋อนี่ก็คือวางเป้าไว้ให้วางเป้าแล้วค่ะก็คือแต่งชุดสีอะไรล่ะเนี่ยสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเจอใช้อะไรบนเวทีใช่ค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บจากที่ว่าเราลิดพวยไปนะคะแต่พอไปถึงบนเวทีแล้วพวยเพยไม่ได้เปิดอ่านเลยค่ะคือมันไปโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราใช่ใช่อ๋อค่ะก็วันนี้ละค่ะมาอีกเวทีนึงก็คือ A41 ใน Red Party เป็นยังไงบ้าง2บรรยากาศวันเดียว2บรรยากาศเหรอคะรู้สึกว่าขึ้นเวทีแรกตื่นเต้นแต่มาเวทีเลดปาร์ตี้ตัวนี้ก็คือจะแบบว่าปลื้มปิติดีใจที่ว่ามีทีม A41 เลี้ยงแล้วก็ต้อนรับนะคะกับการที่เราสู่เข้าสู่กับสตาร์ของทีม A41 อีกคนหนึ่งในทีมนะคะก็กลายเป็นว่าใครที่ว่างงานอยู่ใครที่แบบว่าตกงานอย่าอยู่เฉยเนาะ
พราะว่าอย่างพี่พรเองเนี่ยเธอก็เป็นสาว BA นั่นก็คือถ้าเกิดว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นซูเปอร์เซลล์ในเคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ของการนวดหน้าด้วยแต่ว่าวันนี้ก็คือในธุรกิจขายตรงสามารถทำควบคู่กันไปได้ไหมคะหรือว่ายังไงบ้างสามารถทำควบคู่กันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าไอราดีแล้วก็สามารถทำ 100% ได้เลยนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดมั่นใจกับธุรกิจนี้นะคะก็อยากให้มาเข้าเรียนรู้ระบบการทำงานของเขาว่าเป็นแบบไหนจะเจอคนที่ประสบความสำเร็จแบบที่เราใฝ่ฝันหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าเราได้สองอย่างเลยก็คือมาในธุรกิจตัวเองก็ได้ใช่ที่เพราะว่าเราก็มีศาสตร์นวดหน้าติดตัวมาแล้วก็มาทำอาชีพเสริมธุรกิจขายตรงก็ได้แบ่งเวลายังไงก็เอาเวลาส่วนที่เรารับนั่นคือจะเป็นช่วงที่เราว่างนะคะว่างแต่ตอนนี้นี่คือทำอัยราเต็ม 100% เลยนะคะส่วนที่เหลือนั่นคือเรารับเป็นฟรีแลนซ์บ้างหรือไม่ก็แต่หลักๆคืออัยราเต็ม 100% ก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างใครอยากจะมานวดหน้าก็ได้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องเป็นการขายอัยราไปด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถเป็นเรียกว่ารับจ็อบหรือฟรีแลนซ์นะคะถ้าใครต้องการอยากจะสวยอยากจะเรียนรู้เรื่องเมคอัพเรื่องเครื่องสำอางนะคะก็สามารถมีนะใช่ค่ะก็สามารถให้คำแนะนำได้นะคะนี่คือเวทีเกียรติยศนะคะที่มอบสำหรับพี่พรของเราค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณค่ะค่ะท่านถัดไปเลยค่ะนะคะแม้ที่ฉันขออนุญาตปากหลักนะคะเพราะว่าบุคคลที่สำเร็จประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะคนสวยท่านนี้ชื่อนามสกุลค่ะค่ะชื่อลิศราเสนคำวงค่ะมาจากที่ไหนคะอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีคุณครูไหมคะมาทีมนี้ข้าราชการบำนาญค่ะข้าราชการบำนาญลาออกเป็นครูลาออกแล้วค่ะได้ปีกว่าๆแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณครูอาชีพครูกับสายตรงก็อาชีพครูมันก็มีกรอบเนาะแต่อาชีพสายตรงมันเป็นอาชีพอิสระเราสามารถที่จะทำรายได้ได้ด้วยตัวของเราเองกำหนดค่ะกำหนดได้ยังไงล่ะคุณครูลาออกนานหรือยังหรือว่าปีกว่าค่ะปีกว่าออกมาก่อนก็จะเกษียณอีก2ปีค่ะถึงจะเกษียณก็มาเจอกับอัยราเนี่ยเจองาดำเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ขาหักนะคะขาหักมาได้สักประมาณสัก4เดือนแล้วค่ะแต่มาเจออัยราเนี่ยก็มาเจองาดำมีคุณอารีเอาไปแนะนำก็สารเซตามีนจะช่วยต้านการอักเสบนะคะนี่คือตัวหนึ่งก็ดีขึ้น2อาทิตย์เราก็เห็นผลก็เลยเอ๊ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยแล้วเสร็จแล้วก็ศึกษาใช่มั้ยคะก็เปิดใจศึกษาแล้วก็เรื่องแผนตลาดจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจนะเราก็ไม่ได้พอหลังจากที่เราทานมาแล้วก็เล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังแล้วเขาก็อยากทานด้วยก็เลยได้ตรงนั้นมาแล้วทางอัพเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินเข้าแล้วนะอาจารย์เงินเข้าแล้วนะเอ๊ะเราบอกว่าเราไม่ได้เข้ามาได้ไงก็เลยสนใจค่ะก็เลยสนใจว่าถ้าเราถ้ามีรายได้อีกครั้งนึงน่าจะดีก็เลยลองมาทำดูก็แค่ไม่ถึง2เดือนก็ขึ้นตำแหน่งบรอนซ์สตาร์ซึ่งมารับตำแหน่งวันนี้ค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็มาเห็นบรรยากาศที่งานโมเมนตัมโอ้โหอลังการสุดยอดมากเลยตื่นเต้นแค่ไหนพ่อตื่นเต้นมากคนเยอะแล้วก็เราไม่ได้คิดว่าเราจะมาเจออะไรที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่มากมายขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะมาเจออย่างนี้ค่ะครูสวย2ชุดไหมล่ะวันนี้2ชุดค่ะตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยเนื่องจากว่าทางที่อุบลราชธานีนะเขาจะส่งเสริมให้นุ่งผ้าพื้นเมืองก็คือผ้าฝ้ายย้อมครามก็สวมชุดผ้าฝ้ายย้อมครามมาค่ะแล้วมาวันนี้ก็มาสวมชุดสีแดงแต่งแบบนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหเห็นคนอื่นสวยเอ๊ะเราน่าจะสวยเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็ดีใจแล้วก็อบอุ่นค่ะดูว่าครอบครัวอัยรานี่อบอุ่นที่สำคัญก็คือวันนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รับความอบอุ่นจากบอสใหญ่แล้วด้วยซึ่งเราคือเราก็ดูแล้วว่า
ไม่น่าที่ท่านจะได้มาให้ความอบอุ่นตัวเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็เนาะก็ซึ่งมันเป็นงานแรกด้วยที่เราได้มาสัมผัสอัยยราค่ะดีใจค่ะดีใจมากค่ะเป้าหมายต่อไปคุณครูวางไว้ยังไงเป้าหมายต่อไปก็คือเรื่องตำแหน่งเราไม่ได้วางเรื่องตำแหน่งแต่เราวางเรื่องถ้าเราสามารถที่จะมีรายได้เป็นหลักล้านเหมือนอัพสุเหมือนอัพกี้ไม่ได้วางเลยค่ะไม่ได้วางแต่ถ้าคือตรงตำแหน่งไงไม่นั่นแต่ถ้าว่าถ้าเรามีรายได้ตรงนั้นมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากพี่เดียวน่ารักมากเลยมันเป็นพลังแต่ว่าอยากมีรายได้หลักล้านอยากได้หลักล้านก็คือนั้นนี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาค่ะค่ะก็คิดว่าคุณครูอีกนานไหมก็คงสิ้นปีนี้น่าจะเห็นว่าเรามีอะไรที่จะพัฒนาตำแหน่งเราจะต้องอัพตำแหน่งของเราขึ้นให้มันได้มากที่สุดนะคะนะคะก็น่าจะได้ไปกัมพูชาด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่คือพลังจากคุณครูนะคะตอนนี้เกษียณไม่ใช่เกษียณต้องบอกว่าลาออกจากเป็นการราชการบำนาญเรียบร้อยแต่ว่าทางเลือกของขายตรงสามารถเปิดรับได้ทุกเวทีค่ะและที่สำคัญสามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณครูค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะค่ะคุณชมค่ะเนื่องจากผู้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะเรียนเชิญท่านถัดไปค่ะก็ดิฉันจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อเสียงเรียงนามนี่ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับผมรักเทวาครับพิมพ์อุดมราบจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาจากอุบลเหมือนกันครับผมเป็นคุณครูเหมือนคนอื่นก็ไม่เนี่ยพอดีเป็นทำหลายอย่างครับค่ะยังเป็นพนักงานประจำอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งครับครับผมแล้วก็เป็นสื่อมวลชนด้วยครับอ๋อเป็นนักข่าวครับผมเป็นสื่อมวลชนครับผมค่ะแล้วก็เป็นไงบ้างครับพอมาสัมผัสธุรกิจขายตรงแล้วก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงนะครับที่การันตีว่าเราทำไปแล้วเราไม่เหนื่อยเปล่านะครับคือขายกับยายงานใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เหนื่อยคนเดียวเหมือนกับอาชีพอื่นๆนะครับเรามีหลายคนช่วยผ่อนแรงเรามีทีมงานที่มากด้วยความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเรามารวมกันครับผมก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ขึ้นรับเข็มด้วยครับผมวันนี้เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ไหมสำหรับอาชีพสื่ออย่างเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งครับถือว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นขั้นต้นของอาชีพขายตรงนะครับครับผมแล้วก็วันนี้ผมนำทีมงานมา2คันรถตู้นะครับอ๋อจากจังหวัดอุบลราชธานีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะเป้าหมายต่อไปวางไว้ยังไงครับพี่เป้าหมายต่อไปครับถ้ามีทุกเดือนทุกเดือนผมตั้งเป้าหมายไว้กับทีมงานว่าต้องให้ move upแต่ละเดือนต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอย่าไปยึดติดกับตำแหน่งนะครับสมมุติว่าเดือนนี้เราอยู่ที่บอนสตาร์นะครับเดือนหน้าเราต้องขึ้นซิลเวอร์ถ้าคนที่เป็นซิลเวอร์อยู่เดือนหน้าต้องทำให้ได้คุณสมบัติต้องขึ้นโกลด์สตาร์ก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแสดงว่าเป้าหมายเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เราก็อยากจะเป็นคนสำเร็จไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าเรามีป้ายบอกทางเช่นอัพไลน์ผู้ที่สำเร็จนะครับตอนนี้ไอดอลผมแล้วก็ชาวจังหวัดอุบลแล้วก็ทีมงานทุกท่านเนี่ยมีป้ายบอกทางก็คืออัพสุธนภัทรชาวสูงเนินนะครับที่ทำแค่ 5-6 ปีแล้วได้ 7-80 ล้านเนี่ยน่าเดินตามผมว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆนะครับเขาทำมากัน 10-20 ปีครับอย่าว่าแต่เงินเก็บเลยฮะติดลบก็มีครับนักธุรกิจร้อยล้านเห็นๆนะเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับนะคะสักวันหนึ่งก็คงจะสำเร็จเหมือนอัพสุธนภัทรเจ้าสูงเนินและก็พวกพี่ๆที่สำเร็จในธุรกิจอัยยราครับนี่คือนักสู้จากเมืองอุบลค่ะทีมนี้ต้องบอกว่าแกร่งกันทั้งทีมนะคะและที่สำคัญวันนี้ประสบความสำเร็จขึ้นรับเข็มเกียรติยศบนเวทีมากมายเลยค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะแม้มีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะวันนี้เราไม่ได้มีเฉพาะสาวสวยนะคะมีหนุ่มหล่ออีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดไหนคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีเหมือนกันใช่ครับเป็นทำอาชีพตอนนี้ผมก็ทำงานกับแม่ครับขอบคุณแม่อานีบัวพันธ์ครับผมขยับมานิดนึงครับผมทำอะไรนะกับแม่ตอนนี้ก็กำลัง
ช่วยแม่ทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทอัญญาแพเน็ตนะครับผมครับผมเองผมก็เริ่มจากจะทำด้วยตัวเองอยากหามีรายได้เป็นของตัวเองครับฝึกช่วยคุณแม่ใช่ครับตอนนี้ใช่ครับผมค่ะแล้วไปรุ่นกับขายตรงมันแมทกันไหมหรือว่ายังไงบ้างช่วงแรกผมก็ยังไม่เข้าใจแต่พอได้ศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ก็ได้รู้ว่างานทุกงานมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าครับผมมันสามารถทำด้วยกันได้ครับผมที่ว่าเราปรับใช่เข้ากับคาแรคเตอร์ตรงนี้ครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ผมเองก็ปรับยากไหมเพราะว่าวัยรุ่นกับตรงนี้นะไม่ยากก็นิดนึงครับผมครับแต่ก็ไม่เหนือเกินความคาดหมายครับผมครับผมก็คือไม่เกินความคาดหมายของเราครับอ๋อแล้วเป้าหมายต่อไปนี้ยังไงบ้างวันนี้ผมเองก็รับตำแหน่งบอลสตาร์ผมคิดว่าเดือนหน้าผมจะรับเป็นซิลเวอร์สตาร์ครับผมขึ้นไปได้ครับเดือนละตำแหน่งเลยใช่ครับผมเพราะตอนนี้กำลังศึกษางานและก็เรียนรู้ทำงานด้วยตัวเองอยู่ครับผมครับเป้าหมายผมเองก็อยากจะให้ใน1ปีอาจจะได้รายได้สักปีหลัก 500,000 บาทครับผมโอ้รายได้ 500,000 บาทแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเป็นหนุ่มวัยรุ่นอย่างนี้เราทำออนไลน์ควบคู่ด้วยไหมหรือว่าเราเปิดภาคสนามใช่ครับผมต้องทำออนไลน์ด้วยครับผมเพราะว่าสมัยนี้ถามว่าจะเดินไปแจกเอกสารหรือทำมันหมดยุคแล้วตอนนี้ทุกคนทุกที่ส่วนใหญ่จะใช้โลกโซเชียลใช้โทรศัพท์กันหมดแม้แต่เด็กๆหรือแต่คนที่มีอายุมากกว่าก็ส่วนใหญ่ก็ใช้สื่อออนไลน์ทั้งเกาะติดเทรนด์เหมือนกันใช่ครับผมแต่เราจะเกาะติดเทรนด์ที่ถูกต้องกับแล้วก็ไม่ผิดกฎจรรยาบรรณของบริษัทด้วยครับผมครับก็เหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยพอเอาออนไลน์มาผสมออฟไลน์มันก็จะทำให้เราดีขึ้นใช่ครับผมผมเองก็จะทำควบคู่ไปแล้วอยากให้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์นี้ได้แมทได้เข้ากันได้เป็นอย่างดีครับผมพยายามครับง่ายๆนะคะเทคนิคเอาชาวออนไลน์เนี่ยค่ะมาสู่ออฟไลน์เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยค่ะมูฟอัพได้เร็วขึ้นในตำแหน่งต่างๆเพราะว่าธุรกิจออนไลน์วันนี้ต้องยอมรับว่ามาแรงเพราะงั้นเดินควบคู่กับออฟไลน์ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดสำหรับการประสบความสำเร็จในอัญญาแพเน็ตค่ะนะคะต้องขอบคุณน้องคนนี้มากเลยค่ะน่ารักมากเลยวัยรุ่นสมัยใหม่ถูกใจขายตรงค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ที่ฉันต้องบอกว่าเจอกับสาวสวยท่านหนึ่งค่ะน้องเป็นมือออนไลน์ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมจะตกใจนะคะเชิญค่ะน้องปลาค่ะโอ้แคทวอล์กมาทีเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะน้องขึ้นรับตำแหน่งอะไรเอ่ยขึ้นรับตำแหน่งบอนสตาร์ค่ะแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นไหมบนเวทีใหญ่เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ทำนิดๆเหรอใช่ค่ะค่ะก็ที่ทำให้มีวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสให้กับปาเองนั่นก็คือพี่จุนั่นเองค่ะซึ่งได้เจอกับเขานะคะแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้ปาได้รู้จักบริษัทอัญญาแพเน็ตค่ะเพียงส่วนหนึ่งของ EFO ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เราเหมือนกับกระโดดข้ามขั้นไหมกับความสำเร็จกระโดดข้ามขั้นมากค่ะคือบางคนเนี่ยคิดว่าธุรกิจนี้นะคะใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าบางคนตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งความสำเร็จของตัวเองไว้สูงจะต้องมีบ้าน100ล้านจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆจะต้องมีรถหรูสปอร์ททุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้ไม่ว่าการขึ้นตำแหน่งหรือว่าการก้าวผ่านความกลัวที่มาทำธุรกิจที่บริษัทอัญญาแพเน็ตนั่นก็คือการที่เราประสบความสำเร็จได้แล้วสำหรับปลาเองนะคะค่ะก้าวต่อไปต้องบอกว่าน้องปลาวางเป้าไว้ยังไงก็ปลานะคะตั้งเป้าไว้ว่างานอัญญาที่บอสพูดที่จะเกิดขึ้นในเมืองมกรานะคะปลาจะขึ้นตำแหน่งให้ได้ค่ะขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมค่ะเจ้าของไมค์ทองคำดิฉันยังยอมแพ้เลยค่ะเวลาไลฟ์สดเนี่ยการไลฟ์สดแต่ละวันวางแผนยังไงเอ่ยก็การไลฟ์สดเนี่ยถามว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทำยากไหมปลาเองก็บอกว่ายากเมื่อก่อนปลาเองก็กลัวเหมือนกันกลัวที่จะมาคุยกับกล้องกลัวที่จะมาอยู่กับกล้องไม่มีคนที่ดูฉันแล้วใครจะฟังฉันพูดใช่แล้วฉันจะคุยกับใครนะคะซึ่งพอเราแบบหมั่นฝึกฝนทำสม่ำเสมอแล้วก็ปลดล็อกความกลัวของตัวเอง
ว่าฉันจะต้องมีเป้าว่าฉันจะทำเพื่ออะไรก็เลยตัดสินใจออกมาไลฟ์สดค่ะมีหนุ่มตามเยอะเลย มีหลังไมค์มาบ้างรอดิฉันแซวเล่นค่ะค่ะโดยส่วนใหญ่น้องปาทำกันบ้านยังไงปาเองจะทำปาจะดูว่าปัญหาของคนที่ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะสื่อไปในการไลฟ์สดเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วเราถนัดในเรื่องพูดไปในแนวทางไหนปาจะทำการบ้านเรื่องนั้นแล้วก็ฝึกพูดหลายๆรอบซ้ำๆพอฝึกพูดจนเราคล่องแล้วจนเป็นตัวเราที่สุดแล้วตั้งกล้องแล้วก็เริ่มไลฟ์สดค่ะก็เหมือนกับว่าเราต้องทำการบ้านก่อนที่จะทำอะไรก็คือค้นหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อให้เราสำเร็จได้เร็วที่สุดเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ภูมิใจไหมภูมิใจมากค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งก้าวแรกในบริษัทไอยาลาแพนเน็ตมันเวลาเขามาเคยดูโค้ชท่านนึงบอกเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นและขนลุกกับอะไรแสดงว่าเราใกล้เข้าสู่ความสำเร็จนั้นแล้วเชื่อเรื่องขนลุกแล้วก็เป็นที่มาของความสำเร็จใช่ค่ะค่ะเพราะงั้นนะคะของเธอเนี่ยไม่ใช่รายได้หลักแสนกับหลักล้านเพราะว่ามีเป้าหมายให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองอะไรเยอะแยะอีกมากมายใช่ค่ะก็เดี๋ยวป้าขอให้3คำที่ทรงพลังนะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ค่ะคุณทำได้ทรงพลังจริงๆเพราะว่า3คำนี้ถ้าเริ่มลงมือใช่ค่ะคุณทำได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคนไหนมันต้องมีคนที่เขาเรียกว่านักศึกษาใหม่เนี่ยตกงานเยอะมากใช่บอกเขาหน่อยว่าในฐานะรุ่นพี่ออนไลน์เนี่ยในฐานะที่ลูกปาเองนะคะจบปริญญาตรีมาประมาณ2ปีแต่ปาเองไม่ได้เลือกทำงานประจำไม่ได้หมายความว่าเรามองว่างานประจำไม่ดีแต่เราเลือกแนวทางในการเดินชีวิตของเราเองค่ะเราจะทำไปแนวทิศทางแนวไหนเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหนน้องๆหลายๆคนในปัจจุบันนี้ผันตัวมาทำออนไลน์เยอะมากไม่ได้ทำงานประจำเยอะมากไปอยากจะบอกว่าพี่อ่ะขอเรียกตัวเองว่าพี่ให้รู้สึกใกล้ชิดพี่อยากจะบอกว่าบริษัทไอยาลาเป็นบริษัทอีกบริษัทนึงที่สามารถเปิดโอกาสให้น้องที่จะประสบความสำเร็จได้สามารถทำให้น้องมีรายได้ได้ถ้าหากน้องต้องการชีวิตที่มีอิสระถ้าหากน้องต้องการชีวิตที่มั่นคงนะคะบริษัทไอยาลาคือคำตอบเพราะฉะนั้นนี่คือคนไหนที่ต้องบอกว่าคนไหนที่ตกงานอย่าเพิ่งน้อยใจว่าชีวิตเราไม่มีทางไปแล้วโลกออนไลน์ก็คือโลกที่ช่วยให้เราสำเร็จได้นะคะโดยลัดขั้นตอนแล้วก็มีเงินแสนอย่างทุกวันนี้เงินแสนนอนกอดเยอะนอนกอดนอนกอดแล้วค่ะนะคะก็ในตอนนี้ไอยาลาเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากอยู่ออฟไลน์ตอนนี้จะเริ่มเข้ามาออนไลน์แล้วใช่แล้วค่อยดูว่าไอยาลาจะระทึกขนาดไหนนะคะส่วนออนไลน์ตอนนี้ให้น้องปลาเพิ่มประเด็นนิดหนึ่งต้องไปเรียนออฟไลน์ด้วยหรือเปล่าจริงๆนะคะการทำออนไลน์สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำออฟไลน์ควบคู่กันไปด้วยนะคะการที่เป็นตลาดออนไลน์เนี่ยแต่อยู่แค่หน้ากล้องอะนะคะมีคำพูดหนึ่งของอาจารย์ของปลาบอกว่าสัตว์หน้าขนกับคนหน้าคอมหน้ากลัวที่สุดถ้าเราทำออนไลน์อยู่แต่หน้ากล้องไม่เคยลงออฟไลน์เลยนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันเราต้องทำควบคู่ไปทั้ง2แบบด้วยกันให้ดีที่สุดค่ะพี่เจนนะคะเพราะงั้นเทคนิคง่ายๆเอาออนไลน์ยุคปัจจุบันนะคะมาผสมกับออฟไลน์ส่วนใครสงสัยก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันยาวมาเจอน้องปาโดยตรงที่ไอยาลาแบรนด์เน็ตหรือว่าหน้าเฟซหน้าเฟซนะคะทานทองแก้ววชิราภรณ์ค่ะหรือว่าทานทองนะคะไม่มีคนซ้ำแน่นอนไม่มีคนซ้ำแน่นอนค่ะทอธงสระอารอเรือแล้วก็ทอทหารออ่างงองงูค่ะนะคะเพราะงั้นใครที่อยากเจอสาวสวยท่านนี้เธอไลฟ์สดน่าสนใจมากมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายมีจีบหลังมาเยอะแยะมากมายแต่ยังโสดอยู่นะคะน้องดิฉันยังโสดค่ะแม้ขายกันทุกรอบเลยนะคะใครสนใจติดต่อได้ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณน้องปลาค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะยังมีสาวสวยอีกท่านนึงค่ะนะคะก็วันนี้ทุกคนมาในเรดปาร์ตี้นะคะชุดสีแดงต้องบอกว่าสวยทีเดียวสวัสดีค่ะเดินทางมาจากที่ไหนคะจากกรุงเทพนี่แหละค่ะอ๋อเป็นคนกรุงเทพจริงๆเป็นคนนครราชสีมาคนโคราชค่ะคนโคราชแต่มาอยู่ที่กรุงเทพค่ะค่ะทำอาชีพอะไรคะก่อนหน้านี้ทำงานประจำอยู่ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงตอนนี้ลาออกหรือว่าทำควบคู่ทำควบคู่ค่ะค่ะยังไงคะแบ่งเวลายังไงก็คืออย่างช่วงพักกลางวันตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะก็คือใช้เวลาตอนเลิกงาน
ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์มาทำขายตรงค่ะแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่มาสัมผัสขายตรงกับงานประจำแล้วก็รายได้ที่แตกต่างรายได้ที่แตกต่างตอนนี้ก็ดีขึ้นกับขายตรงค่ะก็คือเข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะแล้วมีเป้าไหมคะจากตำแหน่งขั้นแรกที่ขึ้นบนเวทีแล้ววันนี้มีเป้าหมายต่อไปว่าเป้าหมายเหรอคะก็อยากจะอัพมูฟอัพให้สูงกว่านี้อยากได้ตำแหน่งที่สูงกว่านี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้ตื่นเต้นไหมขึ้นเวทีใหญ่เนี่ยตื่นเต้นมากค่ะใส่ชุดสีเดียวกันหรือเปล่าอ๋อใส่ชุดสีทองเพราะว่าได้โกลด์สตาร์โกลด์สตาร์คนละสีนะคะมาเรดปาร์ตี้อีกเป็นยังไงก็ดูมีสีสันอบอุ่นค่ะค่ะนะคะแล้วหลังจากที่ทำงานในส่วนของอัยราควบคู่กับงานประจำมีโอกาสจะลาออกมาเต็มรูปแบบไหมตอนนี้ยังรักทั้งสองงานค่ะเพราะเราทำงานมานานค่ะใช่ค่ะตอนนี้จะ20ปีแล้วค่ะอ๋อก็เนาะมันเราฝังอยู่ในนั้นละค่ะแต่ก็คือคิดว่าการทำงานประจำแล้วก็ขายตรงเนี่ยสามารถทำควบคู่กันได้ค่ะก็นะคะนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ปรับตัวเองนะคะจากงานประจำมาสู่ธุรกิจขายตรงแล้วเธอสามารถเดินควบคู่กันไปได้ด้วยดีสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงคนที่ยังใช้เวลาว่างไม่หมดยังใช้เวลาว่างไม่หมดก็คือเสาร์อาทิตย์ยังว่างอยู่อ๋อใช่เพราะว่าเราคิดว่าเราทำงานประจำเนี่ยเรามีวันหยุดอย่างน้อยๆเนี่ยวันหรือ2วันเนี่ยเราสามารถทำขายตรงได้โดยที่แบบไม่เดือดร้อนว่าเวลาจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามารถทำกันได้แบบสบายอ่ะเพราะว่าอาชีพขายตรงเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาในการออกไปพบลูกค้าเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะเดี๋ยวนี้มีออนไลน์มีสื่อมีโทรศัพท์ที่สามารถใช้ LINE ใช้ Facebook อะไรได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เรามีมือถือนั่นหมายความว่าเราต้องเล่นเฟซเราต้องเล่น LINE แอดหรือว่า Facebook ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปก็ต้องเร็วขึ้นไหมคะความสำเร็จยากมีจุดมุ่งหมายที่แบบรวดเร็วขึ้นเพราะว่าพอเห็นอัพหรือขับ10ล้านแล้วเราก็อยากจะมีเป้าหมายที่สูงขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะไปสู่ระดับ10ล้านเหมือนกันค่ะนะคะเป้าหมายของเธอต่อไปก็ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคืออยู่ในหนึ่งในสโมสรคลับ10ล้านของอัยราแพลเน็ตค่ะต้องขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบรรยากาศเรดปาร์ตี้ค่ะทุกคนต้องบอกว่าทุกคนสวยสุดงดงามมากค่ะและข้างๆดิฉันนะคะแหมเราเจอกันรอบ2ค่ะแต่ขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันก่อนก็แดงวันนี้ก็แดงเมื่อเช้าก็แดงใช่ชอบสีแดงหรือยังไงชอบค่ะชอบเป็นแดงนี่เป็นอะไรที่ชอบมากเล็บยังแดงเลยค่ะเล็บยังสีแดงเลยใช่ไหมคะตอนเช้าเป็นยังไงบรรยากาศบนเวทีโมเมนตัมแบบประทับใจมากค่ะได้ขึ้นเวทีนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มันดีใจบอกไม่ถูกนะตื่นเต้นมากไม่นึกไม่คิดว่าจะได้ขึ้นเวทีได้ขึ้นใช่ค่ะพี่ก็ตื่นเต้นจริงๆก็จับไมค์ดิฉันก็แข็งเลยแล้วเป็นยังไงบ้างพอมาบรรยากาศที่สองมีงานก็ยังไม่หายนะก็ยังไม่หายนะใช่ค่ะตื่นเต้นมากกว่าเดิมค่ะค่ะมีแต่สีแดงทั้งนั้นเลยเนาะร้านเสริมสวยยังเปิดอยู่ไหมคะตอนนี้เปิดค่ะยังเปิดตามควบคู่นะคะเราพรีเซนต์ลูกค้ายังไงใช้เวลาว่างยังไงคะก็ระหว่างทางค่ะมันละลานตายหมดจะพูดอะไรยังเวที F01ก็ไม่น้อยนะใช่ค่ะปกติเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็ว่ามันก็เฉยๆเนาะแล้วก็ใช่ค่ะแต่พอมาเจอแบบนี้มันสั่นหมดเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณเจนด้วยค่ะที่มีได้มีโอกาสได้มายืนคุยแบบนี้ค่ะ
ก็ยินดีกันนี่คือสาวสวยของเราค่ะต้องบอกว่าเธอทำร้านเสริมสวยแต่อย่างที่บอกนะคะร้านเสริมสวยเราอยู่กับเส้นผมก็เป็นภูมิแพ้อยู่กับเคมีอยู่กับสเปรย์หลายสิ่งหลายอย่างทำให้พี่เขาไม่สบายบ่อยแต่มาวันนี้ได้อัยราแพลเน็ตดูแลเธอยืนยันว่าสวยกว่าเดิมเยอะดิฉันก็เชื่อมั่นค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ได้เจอกันก็สวยแบบนี้ละค่ะแต่ที่สำคัญนะคะอีก1ปีรอพบกับตำแหน่งถัดไปนะคะขอให้โชคดีค่ะและขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณชมขาก็น่าจะหมดภารกิจสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกับโบสีชมพูหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จยังมีค่ะดิฉันขออภัยค่ะอ๋อยังมีคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่จะเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะก็เป็นสาวสวยอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้สวยเจิดจรัสสวยค่ะขอบคุณค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะป้ายเลยค่ะป้ายเลยค่ะมาทีมใครคะทีมอัพเม้นค่ะจากพัทลุงค่ะใช่ใช่ผิวเม้นกับปุ้ยค่ะใช่พี่ปุ้ยกับพี่ไผ่ค่ะพี่ปุ้ยกับพี่ไผ่ใช่ไหมยันผิดคู่เม้นกับปุ้ยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ขึ้นรับตำแหน่งด้วยใช่ค่ะค่ะไม่คนใต้สวยขนาดนี้คัดมาแล้วค่ะคัดออกยันคนใต้ด้วยค่ะไม่ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างมาเจอบรรยากาศอะไรแบบนี้ขึ้นรับเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจค่ะค่ะก็รู้สึกว่าอยากก้าวต่อไปอีกคือเหมือนกับอยากมาเพื่อที่จะอัพเลเวลเราทุกครั้งที่มีงานอะไรอย่างเงี้ยในตำแหน่งนั้นตอนนี้เราเพิ่งขึ้นบอนสตาร์ค่ะค่ะเราก็กะว่าถ้ามาคราวหน้าเราก็อยากจะอัพของเราขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มีอะไรที่อะไรมาก่อนทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเปิดเป็นร้านไปรษณีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ค่ะก็ศูนย์ส่งไปรษณีย์ค่ะลูกค้าเยอะเสร็จเราไหมเราก็มีค่ะเราก็ลูกค้ามาใช้ที่ร้านเราก็ขายมาซี่บ้างเราก็โฆษณาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีประมาณนั้นค่ะสวยนี่แสดงว่าเสร็จเราหมดใช่ค่ะใช่ใช่อึมค่ะที่แต่ที่ประทับใจคือฝ้าจางลงแล้วหายค่ะที่เราเจอกับตัวเราเองเลยเพราะว่าเลือดลมฝ้าเนี่ยมาจากคนที่คลอดน้องมาสองคนแล้วค่ะลูกชายสองคนค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่เป็นค่ะเป็นสิวมาตลอดจนพอ40อัพมาเลยค่ะฝ้าแล้วเราก็รักษาไปหาหมอแล้วเราก็ซื้อยากินที่เขาโฆษณาว่าดีเราไม่ต้องไม่หายมีอะไรใช่แปะบนใบหน้าเราถูกต้องค่ะมันรู้สึกเป็นตราบาปของเรามาก เรากินมาหลายสูตรเราไม่หายปรากฏเรากินมาซี่ค่ะ2เดือนมันจางไปเลยคือแบบโอ้นี่เลยคือแบบมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูใบหน้าของพี่แล้วนะคะหน้าเธอสวยจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนดูแลใบหน้าดูแลอย่างดีค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่ามาที่ช่วยเราค่ะฟันเรายังดูดีไหมก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะใช่ลื่นรู้สึกไม่แห้งไม่อะไรเขาบอกว่ากลับแล้วผิวนุ่มนุ่มลื่นใช่ค่ะนี่คือตัวเราเลยตัวเราเลยค่ะใช่แฟนชมว่าสวยขึ้นไหมอ๋อแน่นอนค่ะแฟนสงสัยว่าเอ๊ะไปกินอะไรฟิตกระชับใช่ใช่ค่ะคนทดลองใช้ตัวจริงนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้รับผลลัพธ์จากไอยาราแพลเน็ตนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปวางแผนตัวเองสำเร็จในระดับไหนโอ้โหอยากเป็นแพลตินัมก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ได้รายได้เดือนละแสนเดือนละแสนไปเรื่อยๆก็ค่ะโอ้โหดีจังตรงกันของดีจริงค่ะพ่อบอกว่าอยากได้แสนก็ยันก็ตกใจไปใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นไปแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะแฮปปี้ตรงนี้ค่ะก็ต้องทำให้ได้แหละนะก็วันนี้ก็รายได้หลายหมื่นอยู่ก็ดีค่ะจากเดิมที่เราอยู่ในร้านไปรษณีย์ของเราแล้วมาวันนี้บวกรายได้ดับเบิ้ลบวกอีกใช่ค่ะเราก็ดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงอ๋อสนับสนุนค่ะเต็มที่เลยเต็มที่เลยตัวเลขเราใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะนี่คือสาวใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอัพเมนกับอัพปุ้ยนะคะเดี๋ยวมีเป้าหมายใหญ่กันนั่นคือรายได้เดือนละแสนแล้วก็ต้องไปให้ถึงเป้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอายุอานามชื่อเสียงเรียงนามค่ะปรีดาลุนค่ะตอนนี้อายุก็64ปีค่ะไม่หลับไม่นอนกันใช่ไหมคะยุคนี้เนี่ยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราอายุมากแล้วทำอย่างอื่นก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องรีบทำด้วยเพราะเหลือเวลาน้อยแล้วค่ะ
อยู่เฉยๆกับบ้านนี่ไม่ไหวนะไม่ยอมนะอยู่เฉยๆกับบ้านเนี่ยค่ะค่ะก็เป็นอย่างนี้มีความสุขไหมคะพี่มีความสุขค่ะขอเรียกขออนุญาตเรียกคุณพี่ค่ะไม่ได้ป้าก็ได้ค่ะป้าค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอมาอยู่ในอายาลาเป็นเด็กแล้วค่ะมีความสุขใจสบายใจอบอุ่นนะคะที่นี่แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีรายได้มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะคนจากวัดไหนอย่างวัดไหนปัตตลุงปัตตลุงกายตรังค่ะบ้านนี้ฉันเองค่ะค่ะวันนี้ก็เวทีแรกก็ตื่นเต้นไปแล้วมาเจอเวทีที่สองแล้วใส่ชุดราตรีนัวอะไรเนี่ยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับเพราะว่าเปิ้ลรอบสองเพราะว่าไม่เคยมาค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะค่ะก็กลายเป็นว่าสองรอบตื่นเต้นทั้งสองรอบค่ะค่ะเป้าหมายต่อไปก็ได้หลักแสนหายตื่นเต้นไหมก็คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะคะมากเท่าไหร่ยิ่งดีรายได้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกับรายได้ตื่นเต้นกับรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะแล้วก็ที่ภูมิใจมากที่สุดนะคะทำงานตรงนี้เราสามารถส่งต่อแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้ด้วยค่ะคุณป้าค่ะเป็นอย่างนี้เราขายใครขายอะไรเนี่ยหมายความว่าขายสินค้าเนี่ยไปขายใครนำเสนอกับใครอ๋อค่ะนี่ส่วนใหญ่จะแนะนำทำธุรกิจมากกว่าผู้ป่วยอ๋อคนที่ไม่สบายค่ะผู้ป่วยก็แนะนำแต่ว่าจะเน้นเรื่องทำธุรกิจมากกว่าค่ะเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องนั้นมาเนาะค่ะเราก็ต้องไปก็เรียกว่าเพราะว่าเป็นเครื่องทุนแรงให้กับเราอะค่ะถ้าเราได้คนที่เขามีความสามารถด้านนี้เราก็เหนื่อยไม่มากก็เหมือนกับว่าคนไหนที่ป่วยก็ทานยาโรงพยาบาลไปว่างจากทานยาก็มาทานอาหารเติมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าความรู้สึกนะคะตอนที่ว่ามาทำอัยาลาตรงนี้แล้วจะเห็นว่าผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนี้ก็ได้ผลแต่ว่าพอมาเจอกับอัยาลานี้ได้ผลมากกว่ากินอาหารเสริมตัวนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีอาการดีขึ้นและเป็นที่ประทับใจทำให้เราภูมิใจนะคะนอกจากได้เงินแล้วได้บุญด้วยค่ะก็คือเหมือนกับเรามอบบุญให้กับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่มาเจอบริษัทอัยาลาเออนี่ดูดิฉันด้วยเหรอคะแต่เราใช่แล้วมันก็ทำให้เราสนใจตรงนี้อีกอย่างหนึ่งตอนนั้นผมตามหาญาตินามตระกูลเหมือนแม่ก็เลยทำอยู่5ปีก็พอดีอัยาลาก็โตวันโตคืนใช่ไหมแต่ละปีก็มีรางวัลอีกเยอะทำให้เราเออถ้าเราทำตรงนี้แล้วจะดีเนาะก็สื่อมาก็มาเจอที่พัทลุงโอ้แสดงว่าเราก็ตามหาอัยารามานานเหมือนกันนานค่ะผมตามหาแบบตามหาญาติอ่ะเหมือนตามหาญาตินะว่าตามนามสกุลเหมือนแม่ค่ะค่ะเพราะว่าคนใต้บ้านเดียวกันใช่ของนั่นก็พอดีมาเจอที่อัพเมนอ๋ออัพเมนแนะนำมาผมไปหาอัพเมนผมมันแปลกกว่าคนอื่นครับก็คนอื่นก็มีผู้แนะนำใช่ไหมแต่ผมไปหาเองก็คือเดินไปหาอัพเลยไปหาวันนั้นวันนั้นก็เปิดประชุมเดี๋ยวก็อัพเมนโทรไปหาผมว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำกันเอาจริงนะเพราะเราพลาดตรงโน้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ท้อนะว่าถ้าเราค้นหามันต้องเจอค่ะผู้บดีเจออัมเมนคืออัมเมนมีอัธยาศัยดีแม่ทำงานชัดเจนชัดเจนแล้วก็ผมทำแต่มาบอกอาจารย์ปรีดาเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือคนแรกอาจารย์ปรีดาทำให้ฟาร์มใหญ่โตมากโตที่สุดในพัทลุงอำเภอแล้วตั้งทีมว่าทีมรวมพลังเมมมอสบางแก้วรวมพลังเมมมอสบางแก้ววันนี้ขึ้นรับตำแหน่งแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจแล้วคือคิดว่านี่คืออีกก้าวแรกของเราที่จะพาไปขยายต่อเรามีทีมานเยอะเรามีทีมานจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเยอะก็จะปาทีมาให้ทีมานถึงรอดลดขวัญถึงเป้าหมายได้ไม่ใช่เอ็มโมบายแล้วเอ็มวันต้องการกว่านี้ครับปรบมือพร้อมเสียงกรี๊ดอัยาลาสุดยอดนี่คือเราสามารถ
สร้างสรรค์ชีวิตใหม่กับไบยราครับค่ำคืนแห่งสีคุณผู้ชมค่ะแหมก็ต้องตัดบรรยากาศตรงนี้ออกไปนะคะเพราะว่ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะและอีกสักครู่บอสไบยราแบรนด์จะขึ้นไปกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยค่ะต้องขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอในส่วนของบทสัมภาษณ์ผู้นำที่ประสบความสำเร็จขอจบยุติกันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วฉันขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและภูเขาที่ยิ่งใหญ่ครับและสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักธุรกิจคุณวุฒิ10ล้านท่านนักธุรกิจคุณวุฒิเดอะสตาร์นะครับและนักธุรกิจนะครับทุกคุณวุฒิรวมถึงพี่น้องครอบครัวเอราครอบครัวเอฟโฟมันครับสวัสดีครับมีคำกล่าวว่านะครับถ้าเราอยากจะมีความสุขสักวันหนึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับไปทานข้าวกับคนรู้ใจจริงไม่จริงจริงเราก็จะมีความสุขประมาณสักวันหนึ่งถ้าเราอยากมีความสุขสัก3วันนะครับให้ไปช้อปปิ้งแล้วซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดหนึ่งเราก็จะมีความสุขกับการเลือกเสื้อผ้าตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความสุขอยู่ประมาณ3วันโอเคไหมถ้าอยากมีความสุขสัก3เดือนนะครับไอ้อันตรายนะมีความสุข3เดือนก็คือให้หากิ๊กครับแต่ว่าเดือนที่4นะครับนรกชัดๆเลยถ้าอยากมีความสุขสัก3ปีเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกบ้านหลังใหม่เพราะเวลาปลูกบ้านเนี่ยเราจะเพลินกับการแต่งบ้านอยู่3ปีนะครับอยากมีความสุขนะครับตลอดไปนะครับต้องอยู่ที่บริษัทไอยราประเด็นครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นะครับรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกสบายใจอย่างที่สุดเลยนะครับมีความสุขที่เห็นพวกเรามารวมตัวกันนะครับมีความสุขที่เห็นพวกเรานะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีความสุขมากครับที่ตั้งแต่ผู้นำระดับสูงจนถึงพวกเราในวันนี้ครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับปรบมือให้กับอนาคตของพวกเราอีกครั้งเลยเส้นทางการเดินทางของพวกเรานะครับเต็มไปด้วยทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังนะครับนั่นคือชีวิตนะครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปจะเป็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ช่างนะครับแต่ความสุขที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ปลายทางความสุขที่สุดก็คืออยู่ที่เรานะครับอยู่กับคนรู้ใจอยู่กับใครอยู่และสบายใจอยู่และมีความสุขนะครับเส้นทางนะครับที่จะไปสู่ความสุขนะครับต้องมีความสุขทุกวันใช่หรือไม่เหมือนเช่นวันนี้ครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาเติมกำลังใจนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งมีความเป็นทีมมีความพร้อมเพรียงกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ใช่หรือไม่อ่ะผมก็จะสีแดงแรงฤทธิ์อีกครั้งเลยครับก็ A for One นะครับก็เป็นเหมือนกับองค์กรหนึ่งนะครับเป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งภายใต้นะครับแบรนด์ของไอยรานะครับไอยราปีนี้เป็นปีของการเรียนรู้เลยนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในปีนี้ก็ตามแต่นะครับเราเติบโตขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สำคัญมากเพราะทำให้เรานะครับเหลือเฉพาะคนรู้ใจใช่หรือไม่ผมเองนะครับทุกครั้งเวลานึกถึงเรื่องราวบางอย่างเนี่ยจะนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์ของไฟไหม้ป่านะครับเวลาไฟไหม้ป่านะครับมันจะวอดวายแล้วก็ไม่เหลือเลยต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวแต่แปลกนะครับผ่านจากนั้นไปแค่6เดือนถึงปีหนึ่งจะเกิดต้นไม้เล็กๆเกิดขึ้นอีกมากมายและกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งคำถามคือมันมีป่าใหม่ได้อย่างไรครับการที่ป่าเหล่านั้นวอดวายไปแล้วแต่ยังมีต้นไม้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งนะครับมันเป็นเพราะ1นะครับสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ในป่านั้นเป็นสายพันธุ์ที่แกร่งแข็งแรงนะครับและทรหดใช่หรือไม่ใช่และซากนะครับซากที่เป็นเท่าฐานของต้นไม้ในป่าเก่าจะกลายเป็นปุ๋ยนะครับจะกลายเป็นเหมือนกับอาหารนะครับของต้นไม้ใหม่นะครับเช่นการชีวิตของคนเราเนี่ยเวลาเจออุปสรรคเจอสิ่งท้าทายอะไรก็ตามแต่นะครับจงเชื่อถือว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เสมอใช่หรือไม่ใช่เ
ขอแค่เราเอาสิ่งต่างๆมาเป็นบทเรียนในการเดินทางต่อไปท่านผู้นำเอฟวันที่รักครับไอราวันนี้พร้อมนะครับที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับมีหลายเรื่องที่ผมเนี่ยนะครับซุ่มทำบางสิ่งบางอย่างทุ่มเทมากมากกว่าเดิมมากๆครับผมอยากเห็นอะไรอยากเห็นพวกเราทุกคนมีความสุขอยากเห็นที่นี่นะครับเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความรักด้วยการเงินนะครับเรื่องของอิสรภาพนะครับที่สำคัญสุดนะครับอยากเห็นพวกเราทั้งหมดในห้องนี้ครับประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตครับนั่นคือสิ่งที่อยากเห็นครับก็ขอให้วันนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่พวกเรามีกำลังใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเดอะสตาร์นะครับวันนี้เหมือนจะมีดาวดวงใหม่นะครับบรอนสตาร์ซิลเวอร์สตาร์โกลด์สตาร์นะครับทริปเปอร์โกลด์ดับเบิลโกลด์นะครับขออนุญาตยืนหน่อยได้ไหมครับวันนี้ได้ไหมครับได้ไหมวันนี้นะครับสตาร์ดวงใหม่มายืนหน่อยได้ไหมครับบรอนสตาร์ซิลเวอร์สตาร์โกลด์สตาร์ดับเบิลโกลด์ทริปเปอร์โกลด์ยืนหน่อยครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคโปรดนะครับเพื่อนของพวกเราได้ครับโปรดนะครับโปรดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็นั่งลงได้ครับและวันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับดาวดวงเดียวที่โดดเด่นนะครับในงานวันโมเมนตัมนะครับเป็นดาวดวงที่โดดเด่นมากเลยครับเป็นโพสตาร์คนเดียวเลยของงานนะครับอยู่ที่นี่ไหมครับอยู่ไหนครับโปรดนะครับไม่ได้มาจากค่ายไหนครับมาจากค่าย A41 ครับโปรดนะ A41ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอมีความสุขกับค่ำคืนนี้นะครับเติมกำลังใจครับเรามีเรื่องราวดีต้องทำอีกเยอะแยะมากมายนะครับเราคือแสงสว่างครับเราต้องเป็นกำลังใจกับคนอื่นๆขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่กำลังใจมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความอิ่มหนำสำราญนะครับเราจะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จร่วมกันใช่หรือไม่นะครับโอเคมีคนบอกว่าดาราไม่มาใช่ไหมครับวันนี้นักร้องก็ไม่มาใช่ไหมครับงั้นวันนี้จะร้องเพลงให้พวกเราสักเพลงหนึ่งโอเคไหมครับเชียร์ใช่ไหมเชียร์ยังไม่ร้องก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือพวกเราครับก็ขอให้เราขึ้นยืนนะครับแล้วก็เราจะชนแก้วกันนะครับเราจะชนแก้วกันและสัญญากันครับว่า A41 นะครับเราจะรวมใจกันพี่ชิคแลลลี่ดีไหมและเราก็จะรวมใจกันนะครับไปฉลองกันที่ต่างประเทศดีไม่ดีและในปีหน้าฟ้าใหม่นะครับแผ่นดินอัยรานะครับจะเนืองนองไปด้วย A41 Seriousสุดครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับเราต้องเชิญแก้วกันนะครับ